4มานะคะแล้วก็นำโทรศัพท์ของเราค่ะมาวัดค่ะแล้วก็วัดครึ่งหนึ่งด้วยค่ะครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์โค้งตรงนี้อีกทีหนึ่งเป็น2สเต็ปนะ2สเต็ปแบบนี้โอเคได้แบบแล้วเราก็มาวาดตัวหมีกันค่ะมันกลมๆออกไปรอบแรกอาจจะไม่สวยรอบต่อไปก็จะค่อยๆสวยมาเรื่อยๆค่ะแล้วตรงนี้ก็วาดเป็นหูหูเล็กไปปะหูไม่ค่อยอ้วนเลยหูไม่ค่อยอ้วนเลยได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราตัดออกมาค่ะนี่ค่ะพอเราได้แม่แบบแล้วใช่ไหมคะให้เรามาตัดลงลังกระดาษนะคะเราจะใช้ข้างหน้านะคะทั้งหมด6อันค่ะข้างในนะตรงที่เราจะเว้าเข้ามาแบบนี้นะคะแบบนี้อีก4อันถึง3อันค่ะนี่ค่ะป้าพาก็ไปทำตัวที่เป็นเรียบๆมาทั้งหมด6อันนะคะแบบนี้ทำมาทั้งหมด5อันค่ะแบบนี้5อัน4อันได้หมดเนาะเรามาทาบดูติดกาวร้อน3แผ่นแรกก่อนค่ะละ3อันแบบนี้ใช่ไหมคะเตรียมตัวนี้มาค่ะติดอีกด้านใดด้านหนึ่งค่ะติดลงไปเลยนี่นะคะตัวนี้เราก็ได้แล้วอันนี้3อันอันนี้3อันแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะทั้งหมดเพราะว่าตอนที่เราจะเสียบโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียบเข้าไปไม่ได้เพราะมันจะไม่หนาเพียงพอเนาะนี่ค่ะต้องหนาเบอร์นี้เลยนำเขามาติดกันฝั่งใดฝั่งหนึ่งไว้เลยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะให้เราบุด้านในนะคะให้เป็นสีดำหรือสีขาวก็ได้เนาะชิ้นส่วนนี้นะให้เราใส่ไว้ตรงกลางเลยเพราะว่าเรากะไว้แล้วตรงหูนี้ใช่ไหมเนี่ยใส่อย่างนี้แล้วก็บุด้านนี้ค่ะยิงกาวลงไปเลยตอนต่อไปนะคะให้เราตัดโฟมนะคะโฟมนิ่มๆแบบนี้สีขาวค่ะล้อมตรงนี้ให้รอบเลยนะนี่ล้อมให้รอบทั้งหมดค่ะโดยการยิงกาวล้อมลงไปเนาะนี่ค่ะเราแปะทั้งสองด้านแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำลวดลายเขาหน่อยค่ะโดยการที่ทำตานะก็วาดตาออกมาแล้วก็ไปลอกแบบกับโฟมมาอีกทีเนาะ
ของเราเสร็จแล้วนะคะหมีแพนด้าหมุนดูเลยนะก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคะเป็น DIY เนาะเราจะมาลองวางกันเลยค่ะวางโทรศัพท์กันเลยนะอันนี้สามารถเสียบลงไปเพื่อที่จะตั้งโทรศัพท์ได้แบบนี้เนาะหรือว่าเราจะให้เขาชาร์จแบตแล้วก็ใส่ที่ชาร์จนะคะแบบนี้แล้วก็คว่ำลงแบบนี้ก็ได้เราจะวางไว้หัวเตียงก็ได้แบบนี้เนาะแบบเสียบลงไปนี่ค่ะเสียบลงไปแบบนี้นี่ไม่หลุดด้วยนะก็นั่นหนานะคะน่ารักมากๆเลยน้องๆชอบเหมือนกันไหมคะถ้าชอบเหมือนกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ป้าผาด้วยนะคะเดี๋ยวมีทิปดีๆอะไรจะเอามาฝากอีกแน่นอนเนาะอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆ